สวัสดีค่ะเจอกับปุณเช่นเคยนะคะปุณวรินทร์พัชนะจีรธรนะคะจากร้าน www.ปุณวรินทร์.com นะคะช่องทางการสั่งซื้ออยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเลยมาดูตัวอย่างสินค้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นพนักเสื้อของพนักงานเสิร์ฟนะคะร้านอาหารร้านกาแฟได้โรงแรมได้เบลบอยได้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกแขนยาวนะคะรุ่นนี้ฝ้ายผสมโพลีสีขาวแต่งคลิปดำลายทางออกฟ้านะคะลายทางออกฟ้าตรงนี้แขนมีที่เสียบปากกาให้ด้วยนะคะแขนยาวมีกระดุมแขนเรียบร้อยนะคะตัวนี้ขายเสื้อมีผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะคะตัวนี้ราคาอัปเดตหน้าเว็บนะคะสินค้าเยอะปุณจำราคาไม่ได้กระดุมเป็นสาบเสื้อเป็นกระดุมส้นนะคะกระดุมส้นด้านในงานเรียบร้อยค่ะตัวนี้ปุณดูแล้วแหละเช็คงานให้ลูกค้าก่อนส่งแล้วก่อนที่จะมาทำรีวิวนะคะด้านหลังเชิ้ตจะเป็นผ้า2ชิ้นเย็บต่อสาบไหล่บ่าด้านหลังนะคะตัวนี้อันนี้เขาจะมีทั้งแพทเทิร์นผู้หญิงและผู้ชายนะคะรุ่นนี้จะเป็นของผู้หญิงสังเกตผู้หญิงผู้ชายต่างกันยังไงผู้หญิงเขาจะมีเย็บเก็บทรงให้ตรงเอวนะคะเสื้อเดี๋ยวปุณให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้เป็นไซส์ XL นะคะเดี๋ยวปุณลองให้ดูตัวผ้ากันเปื้อนนะคะที่ว่ามันจะขายพร้อมกับชุดนะคะผ้ากันเปื้อนความยาวตรงนี้2เมตรได้นะคะเพราะว่าทำไมต้องบอกเพราะว่ามีลูกค้าเคยถามปุณมาอยู่ค่ะว่าความยาวผ้ากันเปื้อนนี้ยาวประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวปุณวัดให้ดูเลยดีกว่านะคะอันนี้เม็ดครึ่งนะคะแค่นี้เม็ดกับอีก78เซนนะคะเม็ดกับอีก78เซนก็เม็ด2เม็ดหรือ2เม็ด2เม็ดกว่านะคะตัวนี้ความยาวเดี๋ยวปุณลองเสื้อให้ดูพร้อมผ้ากันเปื้อนสักโอเคนะคะคุณลองให้ดูตัวนี้เป็นรุ่นไซส์ L ผู้หญิงนะคะคุณอก32น้ำหนัก50ใส่ L ได้นะคะเพราะว่างานเขาจะเริ่มผลิตที่ L นะคะรุ่นนี้งานเริ่มผลิตที่ L นะคะเดี๋ยวคุณใส่ผ้ากันเปื้อนให้ดูนะคะจะได้ดูเป็นเซตเดียวกันตรงนี้กระเป๋าผ้ากันเปื้อนใช้ได้นะคะงานก็จะออกสุภาพนิดนึงนะคะตัวนี้อาจจะติดกระดุมคอก็ได้นะคะหากว่าร้านเราแบบเป็นร้านห้องแอร์หรือว่าเป็นห้องอาหารนะคะใส่กางเกงขาสั้นวันนี้ก้นเยอะโอเคนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวคุณให้ดูงานผู้ชายนะคะพอดีว่าวันนี้มีทั้งงานผู้หญิงงานผู้ชายเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่งานผู้ชายเลยแล้วกันตัวนี้มาต่องานผู้ชายนะคะงานผู้ชายผ้าทุกอย่างเหมือนกันเลยแพทเทิร์นต่างกันตรงที่ขอบเอวตรงนี้นะคะผู้ชายเขาจะไม่มีตะเข็บเย็บเก็บทรงสังเกตนะคะคุณให้ดูงานเป็นฝ้ายผสมโพลีเหมือนกันนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งงานผู้ชายเขาจะมีแพทเทิร์นที่ใหญ่กว่างานผู้หญิงนะคะหากที่ร้านเป็นปัญหาสำหรับพนักงานที่ว่าตัวอ้วนตัวโตหรือว่าท้วมๆนิดนึงคือไซส์ผู้หญิงใหญ่สุดแล้วอาจจะมีความตึงนิดนึงอ่ะปุ่นแนะนำว่าใส่งานผู้ชายได้เลยนะคะเพราะว่าต่างกันแค่การเย็บเก็บทรงตรงขอบเอวแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ที่เสียบปากกานะคะสำหรับคลิปนี้ปุ่นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ร้านนะคะเพื่ออนาคตเผื่อคุณมีความต้องการจะใช้งานยูนิฟอร์มทุกองค์กรนะคะจะได้หากันเจอและอีกอย่างงานแฟชั่นหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะปุ่นรับพรีออเดอร์สินค้าจากภาพนะคะฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย